บีบทหารให้ไข่เขียวเพื่อให้ขายที่ดินนับล้านไร่ให้กับเขาเพื่อไปแจกชาวนาเพื่อทำกลยุทธ์ทางการเมืองครั้งใหญ่เหมือนกับประเทศจีนเรียกว่าปฏิวัติชาวนาหรือการปฏิวัติวัฒนธรรมสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของการยุบกองในการรักษาความมั่นคงภายในแหละที่ผ่านมานักการเมืองพรรคการเมืองพูดกันเยอะจะมาออกกฎหมายขึ้นมานะครับเพื่อจะยุบบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยรัฐบาลก็ไม่เห็นด้วยแต่นะฮะฝ่ายค้านเห็นด้วยจะต้องมีการยุบกองในการรักษาความมั่นคงภายในผู้เสนอกับพรรคส้มเจ้าเดิมนะฮะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม BRN นะฮะซึ่งมันความผิดพลาดมาเริ่มต้นมาจากไหนมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเอ้าไปดูหน่อยกรมน.เขาฮึดสู้เขาสู้ด้วยวิธีไหนไปดูกันประเด็นต่างๆเนี่ยมีข้อเท็จจริงอย่างไรอยู่ตรงไหนประเด็นที่สองก็คือต้องเข้าใจขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขของส่วนการมีขั้นตอนผมยกตัวอย่างนะคือการแก้ไขกฎหมายซึ่งผมก็แก้ไขมาเยอะพอสมควรคือมีโดย5ระดับอันที่หนึ่งธรรมนูญอันนี้คงไม่น่าจะใช่อันที่สองพรบตั้งส่วนการต้องชี้เห็นว่าพรบมีปัญหาตรงไหนต้องไปแก้พรบอันที่สามคือกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่นะส่วนกมน.ได้มีการสามารถยกก็เป็นการสั่งการนายกไม่ใช่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงอันที่สี่โครงสร้างอัตราองค์กรอันที่ห้าการปฏิบัติงานตรงนี้มันเป็นมาตรฐานสากลตามหลักวิชาการทั้งในและต่างประเทศทั้งทหารบกเลยใช้หลักการนี้คือจริงๆแล้วผมเป็นอาจารย์บรรยายในการจัดตาบูข้างบันไดมา20ปีแล้วก็ทำมามาโดยตรงนะฮะแต่ว่าเรื่องนึงเนี่ยแค่การทำต่างเนี่ยใช้เวลาบรรยาย3ชั่วโมงทำงาน2ปียังไม่เข้าใจเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวบรรยายแค่ไม่ถึง3ชั่วโมงที่ผมบรรยายมานานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแค่สรุปสั้นๆให้เห็นว่า1คือมี5ระดับถ้าเสนอต้องชี้เห็นว่าปัญหาอยู่ตรงระดับไหนเอาพรบตามมาตราไหนระดับกฎกระทรวงนายกมันผิดตรงไหนโครงสร้างอัตรากำลังมันผิดตรงอัตรามาตรฐานตำแหน่งเป็นยังไงถ้าชี้ไม่ได้เราก็ไม่รู้จะแก้ไปทำไมพวกมันไม่จบผิดตรงไหนนะท่านเข้าใจนะฮะคืออย่างถ้าเข้าใจเรื่องตำรวจรถไฟนะฮะที่เพิ่งโอนงานคืนไปตำรวจรถไฟเดี๋ยวไม่หาเงินถึงทำตำรวจรถไฟรับงานมันไม่ตรงก็โอนคืนตำรวจรถไฟไม่ใช่ยุคสำนักตำรวจแห่งชาติที่มันไม่ใช่คนระดับกันเข้าใจนะฮะพอจะเข้าใจผมยังสุขให้ง่ายพยายามยกตัวอย่างเพราะหลายคนเวลาผมบรรยายว่าวิชาการมากไปผมพยายามยกตัวอย่างลงทุนนะครับโครงสร้างพื้นฐานทำท่าเรือซึ่งมันมีความจำเป็นจะต้องมีการเบิกเป็นต่อเนื่องหรือเป็นอะไรเนี่ยที่เป็นการผูกพันกับองค์กรระหว่างประเทศ IMF หรือ World Bank อย่างนี้นะครับผูกพันรัฐบาลหน้าผมว่าก็สง่างามแต่ไปผูกพันรัฐบาลหน้าเพื่อโครงการสำหรับกินสำหรับใช้แล้วก็เป็นโครงการที่มันทำเพื่อความนิยมในการเมืองผมคิดว่านี้อันตรายประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดในรอบนี้ก็คือว่าลักษณะของการโปรโมทเนี่ยนะครับว่าทำไอ้นี้ออกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้ระบบบล็อกเชนเดี๋ยวรอบสองผมจะเชื่อเห็นว่าระบบบล็อกเชนเนี่ยใช้ไปแล้วมันจะมีปัญหามากมายแต่อยากจะเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าทั้งหมดนี้ที่มันเกิดขึ้นก็คือไปกำหนดเงื่อนไขไปกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าใช้ไม่หมดภายใน6เดือนเงินอันนี้หายไปไปกำหนดเงื่อนไขว่าขอบเขตการใช้จะต้องใช้อย่างโน้นอย่างนี้แล้วเอาไปใช้ในเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ได้ที่ถ้าเกิดครัวเรือนที่เขาเดือดร้อนแล้วเป็นหนี้นอกระบบแล้วมันจะมีคนมาใส่หมวกกันน็อกมาแล้วก็มาทุบขาเขาอย่างนี้นะครับเขาอาจจะจำเป็นต้องเอาไปใช้ชำระหนี้นอกระบบก่อนหรือลูกจะไปโรงเรียนแล้วมันไม่มีค่าขนมก็ต้องเอาสตางค์ให้ลูกเอาไปโรงเรียนก่อนอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้มันจะทำให้เกิดกระบวนการที่เราเรียกว่ารับซื้อส่วนลดคืออย่างนี้ครับนะร้านค้าก็ขายสินค้านะครับให้กับชาวบ้านเนี่ยในราคา10,000จ่ายด้วยเงินดิจิตอลแต่เสร็จแล้วก็มาขายคืนร้านราคา8,000สรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลกำลังจะทำโครงการที่ทำให้มันเกิดส่วนลดซึ่งมันไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับนะแล้วมันเป็นกระบวนการที่บังคับชาวบ้านเนี่ยจะต้องมาอาศัยส่วนลดอันนี้เพื่อที่จะมีความคล่องตัวในการที่จะใช้เงินผมว่าอันนี้ต้องคิดให้ดีก็รอบนี้ผมขออนุญาตแค่นี้ก่อนครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
โอ้โหนี่ก็ส่องไปนะครับถึงที่มาของงบเหมือนกันงบผูกพันนะครับอาจารย์สมชัยก็พูดประเด็นนี้นะอาจารย์ธีรชัยก็พูดประเด็นนี้งบผูกพันครับแล้วเปิดไปหน่อยก็คือระบบบล็อกเชนนะครับที่มีการกำหนดเงื่อนไขในการจ่ายตรงนี้นะครับถ้าเป็นระบบบล็อกเชนเก่าเนี่ยโอกาสเกิดก็จะทำให้เกิดกระบวนการรับซื้อส่วนลดนะอันนี้มีการพูดถึงกันเยอะนะฮะกินส่วนต่างประมาณ20%เลยมั้งฮะใช่ไหมฮะอันนี้ถือว่ามหาวะกรมในการรักษาความมั่นคงภายในชำแหละพระดำหยัดยุบกรมน.ก้าวไกลผิดหลักการใช้หลักการชี้ชัดนะฮะทหารมีอำนาจเหมือนพลเรือนงานซ้ำซ้อนยันปัจจุบันไม่มีการตั้งงบลับแล้วส่วนลอมดอนกันวีเมินร่วมฟังนะครับที่สวนลือดีกรมในการรักษาความมั่นคงภายในจัดเสวนาพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปี2551นะครับที่ชี้แจงการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยในการเข้าไปในบทบาทภาระการจัดรวมถึงตอบข้อสงสัยพรรคก้าวไกลที่ผลักดันข้อเสนอร่างพรบยกเลิกนะครับพรบรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปี2551พ.ศ.จุดๆๆโดยมีพลเอกด็อกเตอร์นะครับนพนันชั้นประดับผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพพลโทด็อกเตอร์ณัฐวัฒนารุ่งอุทัยนะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกนางสาวชนธนสอนนะครับผอ.กองนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงหรือสมช.ได้มีการชี้แจงถึงการถ่ายทอดสดเสวนานะครับเสนอร่างดังกล่าวนะครับโดยพลเอกดร.นพนันนะฮะก็ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกได้กล่าวตอนหนึ่งว่าประเด็นที่1การเสนอพรบ.ยกเลิกกรมน.นะครับที่เกิดขึ้นนะฮะโดยสส.ก้าวไกลยังไม่มีความชัดเจนว่าต้องยุบด้วยสาเหตุใดทั้งที่กรมน.มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนตามกฎหมายไม่ซ้ำซ้อนส่วนการจัดอัตรากำลังพลเป็นการเสริมโครงสร้างนะฮะพลทหารพลเรือนแบ่งอัตราอย่างชัดเจนดังนั้นการเสนอยุบกรมน.ผิดหลักการข้ามขั้นตอนนะฮะปรับปรุงหน้าที่ภารกิจของส่วนทหารนะฮะซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและหลักการจัดการองค์กรสากลไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ชี้เห็นว่าอำนาจทหารเหนือกว่าพลเรือนที่นำไปสู่การยุบกองในการรักษาความมั่นคงภายในที่สำคัญมองว่าการจัดกำลังกรมน.มีความซับซ้อนนั้นไม่จำเป็นต้องยกเลิกพรบ.แต่สามารถแก้ระเบียบในฝ่ายบริหารเช่นในที่ประชุมของครม.มองว่าหลักการหน่วยงานความมั่นคงเปรียบเทียบย้ำว่าการจัดการความมั่นคงเปรียบเทียบและปฏิบัติการยังคงเป็นไปตามทฤษฎีองค์กรและหลักสากลนะครับที่ส่วนใหญ่หัวหน้าฝ่ายหน่วยงานความมั่นคงส่วนการยุบกรมน.ไปรวมกับสมช.ก็คือการย้ายทั้งหมดไปเปลี่ยนไปต้นสังกัดซึ่งขัดต่อหลักจัดองค์การนะครับและยุบกมน.แล้วรัฐบาลจะมีงบ 7,700 ล้านไปใช้เป็นเรื่องเท็จเพราะยังอยู่แต่เปลี่ยนแปลงจากงบกน.กมน.ไปอยู่ที่สมช.นะครับขณะที่ดร.พลโทดร.ดนัยวัฒนานะครับผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพพิเศษย้ำว่าการทำงานของกมน.ทำงานคนเดียวไม่ได้นะฮะอยากสำเร็จต้องมีกองในการร่วมทำงานเต็มรูปแบบในรูปแบบของบูรณาการการทำงานแบบเดิมไล่ตามแก้ไขแต่วันนี้พร้อมที่จะรับมือใหม่กับสถานการณ์ล่วงหน้าได้เอาล่ะเรื่องของกรมในการรักษาความมั่นคงภายในจริงๆก็เป็นการคนเหนือเรียกแกงโฮเอาทุกหน่วยด้านความมั่นคงมารวมกันนะครับจริงๆมันทำมาตั้งแต่ปี2500ล่ะมาออกประกาศเมื่อปี2551หลังจากที่มีภัยของคอมมิวนิสต์ต้นเรื่องมันมาจากอะไรต้นเรื่องมาจากนะฮะประเทศไทยเนี่ยไปยกสนามบินอู่ตะเภาให้สหรัฐอเมริกาเข้าทำการกวาดล้างนะครับแบ่งประเทศนะฮะในเวียดนามแบ่งให้เป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ต่อมาจีนเนี่ยนะฮะก็ได้มีการตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามตั้งคอมมิวนิสต์ไทยคอมมิวนิสต์ลาวขึ้นมานะครับแล้วก็สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเพื่อทำการต่อต้านนะใช้หลักโลกล้อมประเทศนะครับ
ทำให้เอาเรื่องของคอมมิวนิสต์มาล้อมประเทศไทยเอาคนไทยลบกันเองเริ่มต้นจากชาวเขาเผ่าม้งนิสิตนักศึกษาหลอกเข้าไปร่วมนะก็นี่คือหลักของจีนในอดีตต่อมาก็ไทยก็ยกเลิกนะครับสนามบินอู่ตะเภานะจีนก็ยกเลิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะก็เจ๊งไปพอเจ๊งไปเรียบร้อยในระหว่างนั้นในระหว่างที่สู้กันระหว่างสองฝ่ายก็มีการตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในคือประชุมทุกหน่วยงานใช้กรมน.ชื่อกลางประชุมทุกหน่วยงานในการแบ่งนโยบาย ในการหาข่าวทางลับต่อมาในยุคของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ทำงานอย่างหนักในกรมน.นะครับเป็นหน่วยข่าวสำคัญก็เป็น CIA เหมือน CIA เหมือน KGB CIA ของสหรัฐอเมริกา KGB ก็ของรัสเซียเป็นหน่วยองค์กรลับที่สืบสวนข้อมูลข่าวสารนะส่วนพรรคส้มต้องการจะมายุบก็เพราะว่าเขาเป็นกลุ่มมุสลิมนะฮะที่เกี่ยวข้องกับ BRN นะที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทหารเขาก็ต้องการยุบทหารนั่นก็เป็นเรื่องปกติไหมปกตินะเพราะว่ากรมการรักษาความมั่นคงภายในมีหน่วยลับไปทำการสอบสวนพวกนี้แทรกซึมไปหมดทำให้พวกนี้เกิดความไม่พอใจนะครับเขาก็อยากจะให้ยุบจากกรมน.ไปรวมกับสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับไปรวมกันแล้วก็จากนั้นหน่วยมันจะได้เล็กลงจริงๆแล้วกรมน.ภารกิจตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นกองบัญชาการสงครามไซเบอร์นะครับในยุคของพลเอกประยุทธ์แต่สหรัฐอเมริกาเขามีกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ในสหรัฐอเมริกาแต่ไทยเราไม่มีกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ก็เลยปรับกลยุทธ์ของกรมน.เป็นกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารนะครับเป็นสำคัญที่ใช้หลักการต่อต้านข่าวคลองใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือนะครับเราต้องเข้าใจนะเอาละนี่คือหลักแต่ตอนนี้การยุบกรมน.มันคืออะไรนะมันคืออุบายทางการเมืองเพื่อที่จะยึดที่ดินของทหารโดยเขายึดผ่านอะไรกรมในการรักษาความมั่นคงภายในเพราะมีทัพบกทัพเรือทัพอากาศมีตำรวจอยู่นั่นนะที่ดินของทหารมีเยอะเนี่ยยึดที่ดินทหารสาเหตุที่ในอดีตที่ผ่านมาในยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เอาที่ดินไปให้ทหารดูแลเพราะพื้นที่ป่าเนี่ยนะฮะถ้าปล่อยให้เอกชนดูแลปล่อยให้ภาครัฐดูแลแล้วไม่ปล่อยให้ทหารดูแลชาวเขาบุกยึดหมดนี่คือปัจจัยหลักเลยนะที่ผมถูกสอนมาแล้วว่าที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ทหารเป็นพื้นที่ที่กันไว้เพื่อไม่ให้ชาวเขาเนี่ยซึ่งข้ามมาจากต่างประเทศเนี่ยบุกรุกจึงให้ทหารดูแลเพราะเป็นพื้นที่ทหารปุ๊บบุกเมื่อไหร่ทหารเข้าเลยตอนนี้นโยบายของพรรคการเมืองอย่างเพื่อไทยก็มีนโยบายจะให้ที่ดินกับเกษตรกรเพื่อได้คะแนนเสียงนะครับให้กับชาวนาเพื่อได้คะแนนเสียงก็เลยจะไปเอาพื้นที่ทหารก็เลยต้องบีบเรื่องของการยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในบางคนถามผมว่าเอ้ยไอ้พรรคส้มพรรคแดงเขาคนละพรรคกันนี่สังเกตไหมฮะหลังจากที่ตั้งรัฐบาลได้เนี่ยพรรคส้มเนี่ยเป็นฝ่ายค้านแต่จนถึงขนาดนี้ไม่เคยค้านอะไรเลยและผมเรียนตลอดว่าส้มกับแดงอ่ะมันเป็นหลักกลยุทธ์ทางการเมืองนะฮะทับหน้าทับหลังทับหน้าทับหลวงเหมือนอะไรเหมือนทหารเนี่ยหัวหมูทะลวงฟันใจกล้าหน้าด้านนะฮะนักรบฉับไวเนี่ยอยู่ข้างหน้าวัยรุ่นอยู่ข้างหน้าพลทหารอยู่ข้างหน้าหน่วยรบผู้พลผู้พันผู้บัญชาการอยู่ข้างหลังนะฮะเขาจึงเปิดเกมให้ส้มยุบและสุดท้ายก็ไปบีบเอาที่ดินจากทหารมาตอนนี้เกือบหมื่นไร่และเขาวางเป้าหมายว่าจะเอาเป็นแสนไร่และผมเรียนย้ำนะคนวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองครั้งนี้ไม่ใช่เป็นชาวบ้านไม่ใช่เป็นนักการเมืองแต่เป็นนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่อยู่ในชั้น14เขาวางแผนยึดถึงขั้นจะเรียกนายพลอย่างน้อย4คนเข้าไปพบแต่นายพลเหล่านั้นเขาไม่ไปนี่คือสิ่งที่พวกเราควรรู้เช่นกันนะครับตอนนี้กรมในการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.เนี่ยใช้วิธีการสู้แบบนี้ได้การจัดแถลงการได้การจัดเสวนาขึ้นมาเพื่อให้แสดงความคิดเห็นเพราะมีใครไปสัมภาษณ์เนี่ยถูกไหมก็ถูกแต่แก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาได้ไหมก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อบีบเอาที่ดินทหารผมต้องเรียนว่าทหารควรจะทราบนะฮะว่าเขากำลังบีบเอาที่ดินทหารนะผมได้ไปถามทหารหลายคนมารู้สึกยังไงบ้างที่มีพลเรือน
เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทหารพูดเหมือนกันทุกคนบอกว่าคงไม่นานสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะแล้วก็ผมเห็นละการต่อสู้ของกรมในการรักษาความมั่นคงภายในก็เป็นกำลังใจนะครับถามผมว่าควรจะมีต่อไปไหมภารกิจของกมน.ตอนนี้ถูกปรับไปแล้วนะครับถูกปรับและเปลี่ยนไปแล้วและหลักสำคัญคือเขาต้องการที่ดินของทหารระวังที่ดินของทหารให้ดีเรื่องของการยุบกมน.ยังไงเขาก็ไม่กล้ายุบแต่เขาบีบทหารให้ไข่เขียวเพื่อให้ขายที่ดินนับล้านไร่ให้กับเขาเพื่อไปแจกชาวนาเพื่อทำกลยุทธ์ทางการเมืองครั้งใหญ่เหมือนกับประเทศจีนเรียกว่าปฏิวัติชาวนาหรือการปฏิวัติวัฒนธรรมนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอได้ชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมบารมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเป็นดินไทยในรัชกาลที่สิบสมบูรณ์ทิพย์เพื่อมวลประชาสิบสามงานพระราชิตาขอรัชสยามเทวาขอรัชกาลที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Kick.